ไปตรวจสอบข้อมูลในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะมีข้อมูลบอกต่อในโซเชียลว่าต่อไปนี้เนี่ยจะไปติดต่อหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการทำธุรกิจ10หน่วยงานไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคลแล้วนะคะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันค่ะแชร์บอกต่อเรื่องติดต่อหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการทำธุรกิจหลายหน่วยงานไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคลแล้วไปที่กรมประชาสัมพันธ์พบว่าข้อมูลนี้จริงแชร์ส่งต่อได้ค่ะการติดต่อราชการหลังจากนี้จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคลหนังสือรับรองนิติบุคคลและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกับ10หน่วยงานรัฐมีกรมที่ดินสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมศุลกากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมสรรพสามิตธนาคารแห่งประเทศไทยกรมธนารักษ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกรมบัญชีกลางกรมสัมภากรโดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาแชร์นี้ชัวร์ส่งต่อกันได้ค่ะ